ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะตอนรับเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องราวของครูคนดีคนเก่งของพวกหนูค่ะครูบ้านนอกจากบทประพันธ์ของคำหมานคนไข้ตอนนี้มาถึงตอนที่14แล้วนะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะก็รอคุณอยู่ที่นี่นะคะสามารถที่จะมาคลิกใช้บริการอ่านหนังสืออ่านด้วยหูนะคะเพราะว่าเราจะเล่าให้ฟังหยิบหนังสือที่น่าสนใจทั้งหนังสือไทยหนังสือเทศหนังสือเก่าหนังสือใหม่นำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันก็สามารถที่จะเข้ามาฟังแล้วก็ย้อนหลังได้ไม่ใช่ย้อนหลังขออภัยคือมาฟังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ติดสมัยก่อนนะที่ห้องสมุดหลังใหม่ยังอยู่ในผังรายการตอนนั้นก็เรียกว่าฟังย้อนหลังแต่ตอนนี้ใช้คำว่าฟังเฉยๆเพราะว่าเราไม่ได้มีการออกอากาศแต่ว่ารอคุณแบบนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เข้ามาฟังได้ดาวน์โหลดได้ค่ะและถ้าเกิดว่าติดขัดปัญหาการใช้งานนะคะก็คุยได้ที่ไลฟ์แชทที่หน้าเว็บนี้ละค่ะและถ้าเกิดว่าต้องการติดต่อกับผู้จัดนะคะก็ไปที่ Facebook บุคคลเลยรัศมีมณีนินคีย์จากชื่อภาษาไทยคือค้นจากชื่อภาษาไทยก็ได้และถ้าแอดเป็นเพื่อนแล้วอินบ็อกซ์ไปบอกด้วยว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้ตอนที่14กับบทประพันธ์ที่เคยสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็โด่งดังคู่ขนานกันไปครูบ้านนอกเหลืออีกประมาณ5ตอนก็จะถึงตอนอวสานที่บีบคั้นหัวใจของคนดูแล้วก็คนอ่านนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ต้องไปถึงจุดนั้นล่ะค่ะเรากำลังติดตามชีวิตของครูปิยะแล้วก็ครูบ้านนอกอีกหลายคนซึ่งก็จะมีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่แตกต่างกันนี่คือชีวิตของครูบ้านนอกในชนบทอีสานเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาจากปลายปากกาของครูคำหมานคนไข้ซึ่งก็เคยเป็นครูบ้านนอกอีสานแล้วก็เป็นคนอีสานด้วยความเดิมตอนที่แล้วค่ะปิยะเชิญศึกษานิเทศให้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อศึกษานิเทศเสนอให้ทำที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านซึ่งปิยะกับดวงดาวก็เห็นด้วยแล้วก็ช่วยกันริเริ่มทำที่อ่านหนังสือพิมพ์ทำให้ทั้งคู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นขณะที่ครูใหญ่แล้วก็ครูพิสิทธิ์นะคะเมื่อเห็นครูปิยะกับครูดวงดาวทำงานต่างๆอย่างขันแข็งทั้งคู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเริ่มทำงานช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือครูปิยะกับครูดวงดาวมากขึ้นเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนมากขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งการสร้างโรงเรียนใกล้จะแล้วเสร็จมีการประชุมแล้วก็มีการเลื่อนงานบุญมหาชาติงานเสียงกลองให้มารวมในงานเดียวกับงานฉลองโรงเรียนแล้วก็กะจะให้งานฉลองโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อเป็นงานใหญ่ที่จะมีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดให้มาเปิดงานโดยที่ครูในโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อก็ต้องรับหน้าที่ในการจัดงานกันไปคนละเรื่องสองเรื่องนะคะก็ต้องรับภาระตรงนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของชีวิตครูบ้านนอกได้เลยนะคะกับตอนที่14ค่ะหลังจากที่ปิยะออกจากที่ประชุมเขาก็แวะที่บ้านครูใหญ่แล้วก็พบว่าครูดวงดาวยังไม่เข้านอนทั้งคู่ก็เลยนั่งคุยกันที่ระเบียงครูดวงดาวถามว่าวันนี้ประชุมเรื่องอะไรบ้างปิยะก็เล่าให้ฟังบอกว่างานนี้เป็นงานของชาวบ้านทุกคนค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานคงจะมากโขอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะว่าคนไทยชอบจัดงานพิธีต่างๆใหญ่โตอย่างนี้
คงจะคัดค้านไม่ได้การเสียงกรองเป็นอย่างไรคะเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นเลยค่ะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับรู้แต่ว่าเป็นการเล่นประจำภาคอีสานบ้านเรามาตั้งแต่โบราณจริงๆแล้วการเสียงกรองก็คือการตีกรองแข่งกันนั่นเองเพราะว่าคำว่าเสียงแปลว่าแข่งแต่เขาแข่งกันอย่างไรเอาไว้ดูในวันงานก็แล้วกันคงจะน่าดูมากนะคะแต่แม้ทำแบบนี้การแสดงของเด็กๆเราก็ไม่มีใครสนใจนะสิคะสักครู่หนึ่งรถปิกอัพของหัวหน้าหมวดก็มาจอดที่หน้าบ้านครูใหญ่ปิยะรู้ทันทีว่าใครมาเขาจึงรีบบอกลาดวงดาวกลับอ้าวจะกลับแล้วเหรออยู่กันก่อนสิครูครูสวัสดิ์มือปืนของหัวหน้าหมวดร้องถามปิยะด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยเห็นจะไม่ละครับพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าผมต้องขอตัวก่อนนะครับหัวหน้าชายหนุ่มยกมือไหว้หัวหน้าหมวดซึ่งเดินขึ้นบนบ้านพร้อมด้วยครูใหญ่คำเมาครูใหญ่จันทาครูสวัสดิ์แล้วก็รั้งท้ายด้วยพิสิทธิ์ปิยะจับจักรยานไอ้โกรงแล้วก็พลางนึกในใจว่าแหมครูใหญ่จันทาอุตส่าห์ตามมาประจบนายถึงที่นี่เชียวนะหลวงได้มารูปนี้รับรองเล่นไพ่กันค่อนคืนแน่ๆพอปั่นจักรยานไปถึงโรงเรียนเก็บจักรยานแล้วปิยะก็ไปดูเล้าไก่เพื่อนับดูว่ายังครบอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วทำให้เขาต้องระแวดระวังอยู่เสมอว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะถูกมือนักเลงมาขโมยเอาไปแกล้มเล่าสักวันก็ได้แล้วก็จริงดังคาดพอฉายไฟเข้าไปในเล้าเพียงปราดสายตาไปเท่านั้นครูหนุ่มก็รู้ว่าไก่หายไป3ตัวเขามั่นใจว่าต้องถูกขโมยแน่ๆเพราะว่าตามปกติไก่ทุกตัวเข้านอนในเล้าไม่เคยมีที่จะไปนอนที่อื่นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงรุ่งเช้าปิยะบอกนักเรียนชั้นป.4ผู้เป็นเจ้าของไก่ว่าไก่หายไปคือเป็นเจ้าของด้วยกันครูไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาขโมยหรอกนะมันอาจจะถูกงูหรือว่าสุนัขจิ้งจอกจับไปกินก็ได้ครูหนุ่มพยายามให้เด็กมองโลกในแง่ดีแล้วก็ไม่กล่าวโทษใครน่าเสียดายจริงๆครับไอ้หม่นหน้าแดงของผมกำลังเดือยออกซะด้วยเด็กคนหนึ่งกล่าวขึ้นด้วยสีหน้าเศร้าๆเพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอย่าเสียใจไปเลยบุญมีครูจะหาซื้อตัวใหม่มาแทนไอ้หม่นของเธอและของสมปองกับของมาลีด้วยคือไก่แต่ละตัวเนี่ยมีเจ้าของถ้ามีคนขโมยของเราไปจริงเขาคงได้รับโทษแน่ๆปิยะปลอบเด็กๆในตอนสายของวันเดียวกันที่บริเวณป่าไม้หลังโรงเรียนกลุ่มนักพนันกำลังสุมหัวล้อมวงโบโดยมีทิดพูลเป็นเจ้ามือตามเคยในกลุ่มนั้นมีหมอสมบัติเป็นลูกค้าอยู่ด้วยทิดพูลเกาหัวแกรกๆก่อนจะบอกว่าโอ้ยวันนี้สวยแต่เช้าถูกกินห้าตาติดๆกันอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่ากูว่าแล้วมึงเอาไม่เลือกไม่ว่าไก่ครูไก่นักเรียนทิดพูลบอกว่าอย่าว่าแต่ไก่ครูเลยไก่วัดกูยังเอามาต้มกินเลยถึงแม้ว่าครูใหญ่คำเมาจะไม่ค่อยใส่ใจต่อการเรียนการสอนเท่าไหร่นักแต่เมื่อรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนการศึกษาครูใหญ่ก็รู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากครูใหญ่สั่งการให้ครูและก็นักเรียนทำทุกอย่างที่คิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะชอบนั่นก็คือความเป็นประเบียบความสะอาดความเรียบร้อยความมีวินัยครูต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องเดือดร้อนถึงพิสิทธิ์และดวงดาวเพราะว่าทั้งคู่ไม่ค่อยชอบแต่งเครื่องแบบแต่ตอนนี้ว่าอะไรก็ต้องว่าตามกัน
ทำอะไรก็ทำตามกันแล้วก็ให้เหมือนกันทั้งสองก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของครูใหญ่พิสิทธิ์ไปตัดเครื่องแบบผ่อนส่งจากร้านที่อำเภอมา1ชุดขากางเกงบานนิดๆตามสมัยนิยมดวงดาวก็ต้องเข้าอุบลสั่งตัดเครื่องแบบที่ร้านขาประจำเป็นการด่วนนอกจากเรื่องการแต่งเครื่องแบบครูใหญ่ยังกำชับกำชาเรื่องการทำความเคารพทั้งครูและนักเรียนการรายงานตัวของครูถึงกับเขียนให้ครูน้อยทั้ง3คนเอาไปท่องให้ขึ้นใจท่องให้ได้แล้วรายงานตัวให้ถูกต้องล่ะอย่าให้เหมือนครูแก้วรายงานตัวกับศึกษามั่นครูแก้วอุตส่าห์ท่องคำรายงานตัวซะดิบดีแต่พอถึงเวลารายงานตัวกลับรายงานว่าข้าพเจ้านายมั่นแทนที่จะบอกชื่อตัวเองกลับบอกชื่อศึกษาอย่าเผลอทีเดียวนะพิสิทธิ์ว่าแต่ครูใหญ่เถอะครับอย่าเผลอเหมือนกันอย่าเผลอใส่ขีดผิดข้างก็แล้วกันพิสิทธิ์พูดเล่นๆเพราะรู้ว่าครูใหญ่กำลังอารมณ์ดีทุกคนก็ตื่นเต้นข้างฝ่ายชาวบ้านก็โกลาหลละค่ะเตรียมการทำบุญมหาชาติหรือว่าบุญพระเวทการทำบุญทุกชนิดชาวบ้านจะเรียกว่าเอาบุญคือเป็นการกระทำที่จะได้บุญการเอาบุญของชาวบ้านหนองหมาว้อมีของกินที่ขาดไม่ได้สองอย่างนั่นก็คือขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นแล้วก็ข้าวต้มมัดที่เรียกกันว่าข้าวต้มส่วนของกินอื่นๆจะมีข้าวหวานอะไรอีกก็ไม่มีข้อกำหนดขอให้อร่อยๆแล้วก็มีมากๆเป็นใช้ได้การทำขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นเป็นเรื่องของผู้หญิงขั้นตอนการทำก็เริ่มตั้งแต่แช่ข้าวเอาข้าวที่แช่ไปตำในครกที่เรียกกันว่าครกมองหรือว่าครกกระเดื่องให้กลายเป็นแป้งจากนั้นก็เอาแป้งไปหมักเอาแป้งมานวดพอนวดดีแล้วก็เอาเข้าเครื่องบีบที่เรียกว่าเฝียนหรือบางคนเรียกว่าเฝียนบีบข้าวปุ้นจะเสร็จก็ต่อเมื่อได้ขนมจีนใส่กระด้งเอาไว้ให้มากๆนี่คือการทำเส้นขนมจีนค่ะส่วนการทำข้าวต้มมัดหรือว่าข้าวต้มก็เอาข้าวสารเหนียวคือข้าวสารของข้าวเหนียวนะคะมาห่อด้วยใบตองโดยมีกล้วยน้ำว้าสุกเป็นไส้ในจะใส่เม็ดถั่วดำด้วยก็ไม่ผิดกติกาอันใดเอาลงต้มให้สุกเก็บไว้กินหลายวันก็ได้การบีบข้าวปุ้นและการทำข้าวต้มมัดทำในวันก่อนวันเอาบุญเมื่อวันฉลองโรงเรียนใกล้เข้ามาชาวบ้านก็ยิ่งคึกคักรถเจ้ากาดวิ่งเข้าอำเภอวันละถึง 2-3 เที่ยวผู้คนไปซื้อของกินของใช้มาขายสาวๆซื้อเสื้อผ้าใหม่แม่ค้าซื้อขนมมาขายครูใหญ่คำเมาสั่งซื้อเหล้าและโซดามาเป็นลังๆแน่นอนว่าเหล้าเหล่านี้เป็นเหล้าหารเพราะว่าครูทุกคนต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเท่าๆกันในส่วนของพยอมก็เป็นลูกมือคอยช่วยแม่บุญเมียผู้ใหญ่เหลือทำข้าวปุ้นส่วนหมอสมบัติก็เอาแต่เฝ้าสาวคนรักไม่เป็นอันทำมาหากินพอได้เวลาก็ร่วมวงกับทิดพูนเล่นโบกบ้างเล่นไพ่บ้างกินเหล้าบ้างเป็นที่สนุกสนานทางด้านผู้ใหญ่เหลือลุงจันเกิ้ลครูใหญ่คำเมาก็ปรึกษากันเรื่องการจัดงานต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดที่บ้านผู้ใหญ่บ้านทุกอย่างเป็นไปโดยเรียบร้อยแต่สิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคือเรื่องของการเสงกรองหรือว่าการแข่งขันตีกรองซึ่งต้องเชิญชวนหมู่บ้านต่างๆมาประลองฝีมือกันเมื่อเชิญมาแล้วในฐานะที่เป็นเจ้าภาพก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีคือควรจะต้องเป็นผู้ชนะดังนั้นเจ้าคูณมือกรองเสงกรองจึงถูกเรียกตัวมาจากการไปทำไร่ที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นการด่วนคือเจ้าคูนนี่เป็นมือกรองชั้นดีนะคะผู้ใหญ่บ้านก็บอกกับเจ้าคูนว่าคราวนี้เจ้านายจะมาดูการเสงกรองที่หมู่บ้านเพราะฉะนั้นไอ้คูนในฐานะลูกบ้านที่ใครๆก็ยอมรับว่าเป็นมือกรองชนะเลิศของตำบล นี้จะต้องแสดงฝีมือไว้ลายให้ชนะหมู่บ้านอื่นข้าบอกเสียมังกรแล้วว่าฝีมือเองอะแน่เสียมังกรจะถือหางเอง
เขาเล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนเชียวนะเว้ยถ้าเองชนะเองจะได้เงินเป็นพันเป็นไงวะหมูนี่กำลังวางชายังดีอยู่หรือเปล่าไปที่กรันทราลักษ์ก็มีแต่ฟันไม้ขุดดินไม่เคยจับค้อนกรองเลยจะสู้เขาไหวหรือเปล่าพ่อผู้ใหญ่อย่าให้ผมลงเสียงสู้เขาเลยนะเจ้าขุนไม่มั่นใจเพราะที่ผ่านมามัวแต่ทำมาหากินลุงจานเกิ้ลตบไหล่เจ้าหนุ่มร่างล่ำสันผู้ทอมตัวบอกว่าเอาหน้าข้าไม่เห็นว่าใครมันจะเก่งกว่าเองในละแวกนี้ถ้าเองชนะเสี่ยมังกรจะให้รางวัลเป็นพันทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะตามไปดูงานบุญมหาชาติหรือว่างานบุญพระเวทซึ่งถูกเลื่อนออกไปแล้วก็ให้มาอยู่รวมกับงานฉลองโรงเรียนและที่พลาดไม่ได้นะคะมาติดตามผลของการเสงกรองหรือว่าการแข่งขันตีกรองซึ่งไอ้คูนหรือว่าเจ้าคูนเป็นตัวแทนของบ้านหนองหมาว้อซึ่งต้องบอกว่าแบกความหวังของผู้คนในหมู่บ้านเอาไว้เต็ม2บาทเลยทีเดียวไอ้คูนจะชนะหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามครูปิยะครูดวงดาวไปร่วมงานฉลองโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองงานบุญมหาชาติหรือว่างานบุญพระเวทเป็นงานประจำปีระหว่างเดือน3หรือเดือน4ในช่วงที่ดอกไม้เริ่มจะบานแม้อากาศจะเริ่มร้อนและแห้งแล้งแต่ไม้ป่าซึ่งมีดอกสวยๆหลายชนิดก็เริ่มออกดอกแล้วก็เบ่งบานไม่ว่าจะเป็นดอกงิ้วสีแดงที่บานแข่งกับดอกจานหรือว่าดอกทองกวาวที่ชายทุ่งดอกคูนสีเหลืองชูช่อเป็นพวงสวยรับลมร้อนดอกลำดวนคัดเค้าไข่เน่ามันปลาแม้ว่าจะมีสีไม่ฉูดฉาดแต่ก็มีกลิ่นหอมรุนแรงในยามเย็นโดยเฉพาะยามที่ชาวบ้านไปแห่เอาพระเวสสันดรกลับเข้าเมืองหนุ่มสาวทั้งหลายสนุกสนานยิ่งนักหัวใจสำคัญของงานบุญพระเวสคือการเทศมหาชาติ13กันให้จบในวันเดียวชาวบ้านจะแห่กันเทศออกมาจากหมู่บ้านมาถวายเรียกว่ากันหลอนคือเมื่อแห่มาถึงวัดและเข้าไปในบริเวณในเวลาที่พระรูปใดกำลังเทศอยู่กันหลอนหรือว่าเครื่องทายทานต่างๆก็จะตกเป็นของพระรูปนั้นคนที่เป็นเจ้าภาพก็ต้องเอาไปถวายพระรูปนั้นที่เรียกกันว่ากันหลอนเพราะว่าเป็นการกระทำโดยไม่บอกให้รู้ล่วงหน้าลักษณะเช่นนี้เรียกเป็นภาษาบ้านหนองหมาว้อว่าหลอนชาวบ้านก็มีการเตรียมกันหลอนบางก็ทำเป็นรูปภาชนะบางก็เป็นรูปยานพาหนะบางก็เอากิ่งไม้มาทำเป็นต้นดอกไม้ทำเป็นรูปสัตว์แล้วก็ใส่เครื่องทายทานต่างๆเอาไว้ทั้งของกินของใช้และที่ขาดไม่ได้ก็คือเงินสดแล้วก็ยังมีการประกวดประชันกันด้วยว่ากันหลอนของใครจะสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่ากันและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานบุญหรือว่างานมหรสพก็คือหมอลำภาพยนตร์หนังตะลุงหรือว่าลิเกซึ่งนานๆจะมีสักครั้งตัวชูโรงยืนพื้นก็คือหมอลำมีทั้งหมอลำหมู่หมอลำคู่หมอลำชิงชู้หมอลำชิงผัวหมอลำพื้นหมอลำทุกชนิดซึ่งมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็มีหมอแขนควบคู่ด้วยส่วนวิธีการเสนอเรื่องราวที่ลำหรือว่าขับลำนำนั้นแตกต่างกันในงานคราวนี้คณะกรรมการตกลงจ้างหมอลำหมู่คณะที่มีชื่อเสียงจากอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรแต่สิ่งที่เป็นภาระให้แก่ชาวบ้านก็คือการเตรียมงานเสงกรองซึ่งตามประเพณีแล้วจะต้องเล่นหรือว่าเสงกันในเดือน6เดือน7ในงานบุญบั้งไฟแต่ว่าเมื่อตกลงว่าจะให้มีแล้วชาวบ้านก็เตรียมการอย่างเต็มที่เหมือนกันหมู่บ้านต่างๆในละแวกนั้นทั้งตำบลผักอีฮีนและก็ตำบลอื่นๆก็แจ้งความประสงค์ที่จะส่งนักตีกรองเข้ามาแข่งเสงกรองจนกระทั่งในที่สุด
งานบุญพระเวทและงานฉลองโรงเรียนบ้านน้องมาว้อก็กลายเป็นงานใหญ่ที่ทุกคนต่างรอคอยสถานที่จัดงานมี2แห่งก็คือวัดแล้วก็ที่โรงเรียนชาวบ้านส่วนใหญ่ไปเตรียมงานที่วัดไม่ว่าจะเป็นการสร้างปารัมภ์พิธีการตกแต่งศาลาวัดด้วยพวงดอกไม้แล้วก็รูปเขียนบนแผ่นผ้าเป็นเรื่องพระเวสสันดรขึงรอบศาลาวัดเหมือนกับภาพเขียนตามระเบียงวิหารวัดในกรุงเทพข้างฝ่ายครูจากโรงเรียนต่างๆในตำบลผักอีฮีนระดมกำลังกันมาเตรียมงานเปิดโรงเรียนก่อนหน้าวันงานหลายวันครูใหญ่จันทากับครูวิสารจากตำบลผักอีฮีนมานอนอยู่ที่บ้านครูใหญ่ตั้งแต่ก่อนวันเริ่มงานประมาณ1สัปดาห์กลางวันก็ช่วยกันสร้างปารัมภ์พิธีตกแต่งด้วยธงทิวแล้วก็ต้นไม้ประดับประดาที่ขุดกันมาเป็นต้นๆหัวหน้าหมวดและครูสวัสดิ์ก็หมั่นมาตรวจดูความเรียบร้อยวันเว้นวันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเราจะต้องจัดบายสีสู่ขวัญให้กับท่านผู้ว่าเตรียมพานพาขวัญให้สวยๆล่ะเตรียมผู้เฒ่าผู้แก่มาผูกข้อต่อแขนให้ท่านและคณะที่มาจากจังหวัดให้มากๆด้วยคนเฒ่าคนแก่ในบ้านนี้มีเท่าไหร่เกณฑ์มาให้หมดแต่งตัวให้สวยๆท่านผู้ว่าท่านชอบประเพณีเก่าๆทั้งบ้านเราหัวหน้าหมวดสั่งการกับครูใหญ่ซึ่งทำให้ครูใหญ่ครูปิยะครูดวงดาวก็ต้องวิ่งเข้าหมู่บ้านไปอ้อนวอนผู้เฒ่าผู้แก่ให้มาร่วมในพิธีสู่ขวัญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนครูดวงดาวรับผิดชอบการเตรียมการแสดงบนเวทีของเด็กๆครูอีกส่วนหนึ่งซึ่งมาจากโรงเรียนต่างๆช่วยกันสร้างเวทีแล้วก็ซักซ้อมเรื่องเปิดป้ายกับการนำของที่เสี่ยมังกรบริจาคมาตั้งแสดงให้คนชมเพราะดีที่ว่าการสอบไล่ของนักเรียนผ่านไปแล้วดังนั้นครูทั้งหลายจึงไม่ต้องเป็นห่วงการสอนนักเรียนเพราะว่าเป็นประเพณีมานานแล้วว่าเมื่อสอบไล่เสร็จก็ถือว่าเสร็จสิ้นการศึกษาจุดหมายปลายทางของการศึกษาก็คือการสอบไล่ได้ดังนั้นเมื่อสอบไล่เสร็จก็ถือว่าเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งและเมื่อทราบว่าสอบไล่ได้ก็ถือได้ว่าเสร็จการศึกษาหมดภารกิจการเป็นนักเรียนครูก็หมดหน้าที่การสอนเมื่อสอบไล่เสร็จเช่นกันในที่สุดวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงงานฉลองโรงเรียนเริ่มในวันแรกของบุญพระเวทเสียงกรองเสียงฉาบดังขึ้นแต่เช้าเป็นการบอกสัญญาณแห่งการเอาบุญวันแรกชาวบ้านเรียกว่าวันโฮมแปลว่าวันรวมเพราะว่าโฮมแปลว่ารวมทุกคนเตรียมการทำอาหารการกินให้เพียงพอกับการรับแขกจากต่างหมู่บ้านตอนเย็นมีการแห่พระเวสสันดรจากป่าเข้าเมืองโดยยกขบวนออกไปจากหมู่บ้านทั้งพระทั้งโยมหนุ่มสาวเด็กแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่พอไปถึงป่าหรือว่าชายทุ่งที่ร่มรื่นแล้วก็นั่งลงตีวงล้อมฟังพระเทศน์กันมัสสีและเมื่อตะวันลับทิวไม้สิ้นสุดการเทศน์ก็แห่พระเวสสันดรกลับเข้าสู่หมู่บ้านเก็บดอกไม้ป่ามาเป็นเครื่องสักการะและบูชาพระทางฝ่ายโรงเรียนก็ทำพิธีเปิดป้ายในวันเดียวกันนั่นก็คือในตอนบ่ายของวันแห่พระเวสสันดรนั่นเองสิ่งหนึ่งและสิ่งสำคัญที่ทำให้หัวหน้าหมวดผิดหวังแต่ทำให้ครูใหญ่และคณะครูพอใจอย่างยิ่งนั่นก็คือการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถจะมาในงานตามกำหนดได้ท่านผู้ว่ามาไม่ได้เพราะว่ารัฐมนตรีมาตรวจราชการพอดีทั้งผู้ว่าและนายอำเภอติดประชุมหัวหน้าส่วนการศึกษาบอกกับคณะผู้มาต้อนรับที่อำเภอแหมน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรท่านหัวหน้าส่วนมาก็เท่ากับท่านผู้ว่ามาทางโน้นเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับท่านหัวหน้าหมวดบ่นแต่ก็ประจบเข้าไว้ตามระเบียบอันดีงาม
แล้วคณะของหัวหน้าส่วนการศึกษาก็ออกเดินทางจากอำเภอสู่หมู่บ้านหนองหมาว้อโดยมีรถกระบะของหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอออกหน้ารถจี๊ปของหัวหน้าส่วนแล่นไปตามถนนลูกรังที่เรียกกันว่าถนนเงินผันทางเงินผันหรือว่าถนนคึกฤทธิ์ที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลถือว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างทุรกันดารสำหรับรถเก๋งแต่สำหรับชนบทแล้วถนนสายนี้มีความสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าเป็นเส้นทางเชื่อมโยงหมู่บ้านหลายแห่งของตำบลผักอีฮีนกับตัวอำเภอห่างจากอำเภอออกไปก็มีหลุมบ่อมากยิ่งขึ้นคือยิ่งห่างไปมากสภาพถนนก็ยิ่งเป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้นทางสายนี้ผมยังไม่เคยผ่านมาเลยอ๋อมีโรงเลื่อยด้วยหรือนี่มีหน้าล่ะถนนถึงได้เป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้หัวหน้าส่วนบอกหัวหน้าหมวดที่นั่งเคียงข้างครับก็โรงเลื่อยของเสี่ยมังกรนั่นแหละครับหัวหน้าหมวดรายงานไม่ยักรู้ว่าสร้างโรงเลื่อยที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เลยนี่ไปคงจะเป็นป่าใหญ่จนถึงชายแดนใช่ไหมล่ะหัวหน้าส่วนมองดูกองไม้แล้วก็ควันจากปล่องไฟใช่ครับเลยบ้านหนองหมาว้อไปก็เป็นป่าทึบว่างๆผมจะพาหัวหน้าไปยิงข้างตอนนี้ยังมีเหลืออยู่บ้างแต่ผมเองก็ยังไม่เคยเข้าไปลึกกว่าบ้านหนองหมาว้อสักทีหัวหน้าหมวดประจบจนขัดแย้งในตัวเองรถทั้งสองคันแล่นไปเรื่อยๆผ่านทุ่งนาและป่าละเมาะสองข้างทางในขณะที่ผู้คนกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองหมาว้อจนไม่เป็นอันยอมกินข้าวกลางวันเพราะว่ากังวลกับการต้อนรับเจ้านายเด็กๆตั้งแถวเรียงรายตั้งแต่เริ่มขึ้นเนินที่ตั้งโรงเรียนทั้งที่ปิยะคัดค้านว่าการตั้งแถวต้อนรับเป็นเรื่องที่เก่าแก่ล้าสมัยผู้หลักผู้ใหญ่เองก็เคยห้ามไม่ให้โรงเรียนเอานักเรียนมาตั้งแถวรับแต่ครูใหญ่คำเมายืนยันว่าตั้งแต่ตั้งโรงเรียนแล้วก็ตั้งหมู่บ้านมายังไม่เคยมีข้าหลวงประจำจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดมาถึงหมู่บ้านนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งรับกันหน่อยให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีแต่คอยแล้วคอยเล่าคอยจนกระทั่งครูและนักเรียนเพลียไปตามๆกันเด็กๆเล่นกันจนเสื้อผ้าที่ครูสั่งให้ซักใหม่ๆเปื้อนเหงื่อมอมแมมเสียงกลองดังมาจากวัดยั่วให้เด็กๆที่เมื่อยล้าเพราะการคอยมีชีวิตชีวาขึ้นบ้างคณะผู้ที่รอต้อนรับซึ่งนั่งรออยู่ที่ปรัมพิธีก็รู้สึกกระสับกระส่ายที่ต้องรอเป็นเวลานานเพราะว่าตามกำหนดผู้ว่าราชการจะมาถึงปรัมพิธีในเวลาเที่ยงตรงแต่ก็ยังไม่มีข่าวคราวและวี่แววใดๆทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจว่าอีกไม่ช้าไม่นานประธานของงานคงจะมาตามกำหนดข้าราชการอำเภอไม่ว่าจะเป็นศึกษาธิการอำเภอหัวหน้าส่วนราชการต่างๆตลอดจนครูที่แต่งเครื่องแบบต่างก็คอยสำรวจตรวจดูความเรียบร้อยของตนเองดูขีดบนบ่าดูเน็กไทสีดำที่ผูกคอดูชายเสื้อว่าเอาเข้าในกางเกงหรือว่าในกระโปรงเรียบร้อยหรือไม่แล้วก็นั่งสำรวมรอคอยการมาถึงของประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเครื่องเสียงก็ลองเครื่องด้วยการลดเสียงเพลงลูกทุ่งจากการเล่นเทปลงแล้วเอาไมโครโฟนมาลองเสียงเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อประธานมาพูดแล้วเสียงจะดังดีครูที่ดูแลเรื่องการจัดดอกไม้ที่โต๊ะก็มาขยับดอกกุหลาบที่อยู่ในแจกันให้อยู่ในรูปทรงที่สวยที่สุดเวลาประมาณเที่ยงวันกับ15นาทีรถ Land Rover ช่วงยาวชนิด5ประตูค่อยๆ คลานขึ้นเนินของโรงเรียนมีเสียงร้องบอกต่อๆกันมาว่ามาแล้วทุกคนตื่นตัวระวังตัวสายตาทุกคู่จ้องไปที่รถที่กำลังเคลื่อนเข้ามาระหว่างแถวนักเรียนที่ตั้งรับแล้วก็มาจอดเบาๆที่หน้าปรัมพิธีเ
แต่ผู้ที่ก้าวลงมาเป็นคนแรกกลับเป็นชายร่างอ้วนผิวขาวใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวลายริ้วสีฟ้ากางเกงสีเทาทรงงามเหมาะกับวัยประมาณ40ของผู้สวมใส่คนคนนี้กลับกลายเป็นเสี่ยมังกรสวัสดีครับผมคิดว่าท่านผู้ว่ามาถึงแล้วซะอีกงั้นผมก็มาทันเวลาเสี่ยมังกรไหว้กราดไปทั่วปรัมยังไม่มาเลยหัวหน้าหมวดไปคอยรับที่อำเภอป่านนี้ก็ยังไม่เห็นมาหรือว่าส่งข่าวมาเลยทางนี้ครับเสี่ยศึกษาธิการลุกขึ้นเชื้อเชิญเสี่ยมังกรเดินยืดอกมองกราดไปทั่วปรัมด้วยมาดของผู้มีเกียรติมีอำนาจบรรดาสมุนมือปืนแยกย้ายกันนั่งประดับบารมีอยู่ห่างอีกครู่หนึ่งต่อมารถกระบะของหัวหน้าหมวดการศึกษาและรถจี๊ปของหัวหน้าส่วนการศึกษาก็เดินทางมาถึงหัวหน้าส่วนการศึกษาซึ่งมาเป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในชุดซาฟารีสีน้ำตาลก้าวลงมาเป็นคนที่สองถัดจากหัวหน้าหมวดผู้ติดตามจากอำเภอและจากจังหวัด6คนครูสวัสดิ์ขับรถของหัวหน้าหมวดเลยไปจอดที่ร่มต้นมันปลาแล้วก็เดินวางก้ามมายังปรัมพิธีท่านผู้ว่าติดประชุมที่จังหวัดรัฐมนตรีมาตรวจราชการท่านให้ผมมาแทนหัวหน้าส่วนการศึกษารับผ้าเย็นจากดวงดาวซึ่งถือใส่ถาดเข้ามาบริการอย่างนอบน้อมแล้วก็นั่งลงจากนั้นพิธีเปิดอาคารเรียนก็เริ่มต้นขึ้นหัวหน้าหมวดเป็นคนกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อหัวหน้าส่วนการศึกษากล่าวตอบแล้วก็ดึงสายเปิดผ้าคลุมป้ายชื่อโรงเรียนซึ่งติดอยู่ด้านอาคารเรียนต่อจากนั้นก็ตัดริบบิ้นที่บันไดแล้วพาคณะขึ้นเดินชมโรงเรียนซึ่งอยู่ในสภาพที่ตกแต่งอย่างสมบูรณ์เท่าที่ครูบ้านนอกจะทำได้มีแต่ไม้ดีๆทั้งนั้นนะทั้งไม้พื้นแล้วก็ไม้ฝาเสี่ยมังกรรับเหมาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับจริงไหมครับเสี่ยหัวหน้าส่วนกล่าวเปรยๆกับคณะที่กำลังเดินชมโรงเรียนโดยมีหัวหน้าหมวดคอยประจบประแจงอยู่ข้างๆเสี่ยมังกรยิ้มแล้วก็บอกว่าเห็นจะต้องชมลุงจานเกิ้นนายช่างใหญ่มากกว่ากระมังครับเมื่อชมห้องเรียนทั้ง4ห้องครบคณะผู้มีเกียรติทั้งหลายก็ทำพิธีมอบสิ่งของต่างๆแก่โรงเรียนซึ่งงานนี้เสี่ยมังกรก็ครองความเป็นพระเอกเช่นเคยของที่เตรียมเขียนชื่อเพื่อมอบให้โรงเรียนก็มีถังเหล็กใส่น้ำฝนขนาดใหญ่1ถังโต๊ะเก้าอี้ครู4ชุดและเก้าอี้ชุดรับแขกราคาถูกอีก1ชุดสิ่งของต่างๆเหล่านี้ตั้งแสดงอยู่หน้าปรัมพิธีนอกจากถังน้ำที่ตั้งอยู่บนขาตั้งใต้ชายคาโรงเรียนแล้วเมื่อทำพิธีรับมอบแล้วก็กล่าวคำสรรเสริญเยินยอความใจบุญของผู้ให้แล้วก็เป็นการอ่านรายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การสอนและเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้งที่บริจาคไปแล้วและที่แสดงความจำนงจะบริจาคณที่นั้นเริ่มด้วยหัวหน้าส่วนการศึกษาบริจาค150บาททุกคนก็ปรบมือกันเกรียวกราวเสี่ยมังกรควักใบแดง1ใบเพื่อไม่ให้เกินหน้าเกินตาหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดศึกษาธิการแล้วก็คณะผู้ติดตามคณะครูตลอดจนชาวบ้านที่อยู่ในพิธีต่างก็แสดงน้ำใจคนละ10บาท15บาทตามฐานะแต่บุคคลหนึ่งที่บริจาคเกือบเป็นรายสุดท้ายแล้วก็บริจาคมากกว่าของคนอื่นคือบริจาคถึง500บาทเป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งที่ได้ดีเพราะว่าแต่งงานกับคนมีฐานะดีเธอผู้นี้ชื่อว่ารพีพันธ์ชื่อเดิมว่าพันธ์แต่งงานกับฝรั่งเมื่อ5ปีก่อน
แล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างกลับจากอเมริกามาเยี่ยมบ้านหนองหมาว้อบ้านเกิดหลังจากร่วมกินข้าวกลางวันด้วยกันแล้วคณะผู้มีเกียรติทั้งหลายก็ย้ายไปที่วัดเพื่อชมพิธีเสงกรองซึ่งเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อผู้ว่าราชการไม่มาไอ้ครั้นจะยกเลิกก็ดูจะไม่มีเหตุผลเพราะว่ามือกรองและกองเชียร์จากหมู่บ้านต่างๆนั้นมากันพร้อมแล้วเมื่อคณะของหัวหน้าส่วนการศึกษามาถึงวัดก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนักตีกรองจากหมู่บ้านต่างๆกำลังลองเสียงกรองของตนกรองหลายใบส่งเสียงสูงต่ำรัวๆไปทั่วบริเวณวัดอันร่มรื่นกรองที่เสงหรือกรองที่นำมาตีแข่งกันเรียกชื่อเป็นภาษาพื้นบ้านว่ากรองกิ่งบางหมู่บ้านก็อาจจะออกเสียงว่ากรองจิ่งแต่ที่บ้านหนองหมาว้อเรียกว่ากรองกิ่งลักษณะของกรองกิ่งก็เหมือนกับกรองที่ตั้งเอาไว้หน้าเวทีของดนตรีสมัยใหม่ซึ่งนักร้องจะผลัดกันตีเมื่อว่างจากการร้องเพลงกรองกิ่งหรือว่ากรองจิ่งเป็นกรองหน้าเดียวทรงสูงหน้าปานหางแคบแต่ก็ไม่ชะลูดเหมือนกับกรองของวงดนตรีส่วนวิธีการตีนั้นเหมือนกันคือเอาวางบนขาตั้งหน้ากรองขึ้นตีด้วยไม้กรองซึ่งเรียกว่าค้อนกรองการเสงกรองนั้นเป็นดนตรีที่เป็นกีฬาแล้วก็ศิลปะอย่างหนึ่งเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกไม้ที่จะเอามาทำกรองซึ่งจะต้องเลือกชนิดของไม้ลักษณะของต้นไม้ที่ต้องตามตำราแล้วก็มาถึงการตัดไม้ที่เป็นไปตามกระบวนการและพิธีการจนกระทั่งถึงการทำไม้ให้เป็นกรองส่วนหนังที่เอามาขึงหน้ากรองก็ต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษเช่นกันสรุปว่าทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นทำกรองจนสำเร็จเป็นไปตามตำราทั้งสิ้นเมื่อเสร็จสิ้นฤดูการเสงกรองก็จะเก็บกรองเอาไว้ที่วัดพอจะมีการแข่งขันหรือว่าจะมีการเสงในแต่ละปีก็ต้องเอากรองออกมาปัดฝุ่นแล้วก็ขึงหนังกรองให้ตึงสมัยวิธีหนึ่งของการขึงหนังกรองก็คือการเอาน้ำเทใส่ไม้ตรงหัวหรือหน้ากรองเมื่อไม้ถูกน้ำก็จะขยายตัวในเวลาเดียวกันเขาก็จะเอากรองไปตากแดดทำให้หนังหดตัวหนังกรองยิ่งตึงเท่าไหร่กรองยิ่งมีเสียงดีเท่านั้นการแข่งกรองหรือว่าเสียงกรองเอาแพ้ชนะกันที่เสียงกรองของใครเสียงดังแหลมสูงเป็นที่รื่นหูของผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้นั้นก็เป็นผู้ชนะการออกแรงออกกำลังตีกรองก็มีส่วนสำคัญถ้าลำข้อไม่แข็งแล้วก็ไม่ทรหดพอก็อาจจะแพ้ได้แม้ว่ากรองจะดีก็ตามส่วนการออกท่าทางลวดลายหรือว่าการมีชั้นเชิงลูกเล่นในการตีกรองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกความนิยมจากคนดูแล้วก็คนฟังได้การแข่งขันมีทั้งที่ตีทีละคนแล้วก็ตีพร้อมๆกันทุกคนผู้ตีกรองและผู้ฟังที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งกรรมการจะต้องเอาสำลีอุดหูเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแก้วหูอาจจะแตกได้ก็คงจะดังมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อได้เวลาเริ่มการเสงกรองปรากฏว่างานที่ทุกคนรอคอยก็เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งขึ้นเจ้าหนุ่มคนหนึ่งกระหืดกระหอบมาบอกผู้ใหญ่เหลือและลุงจานเกิ้นซึ่งนั่งอยู่ในกลุ่มของหัวหน้าส่วนการศึกษาว่าเกิดเหตุแล้วพ่อใหญ่บ้านพ่อลุงจานไอ้คูนคนตีกรองมันไปเสียแล้วไอ้คูนซึ่งเคยออกตัวตั้งแต่ตอนแรกว่าไม่ค่อยได้ฝึกซ้อมไปเสียแล้วไปไหนอย่างไรติดตามเรื่องราวของครูบ้านนอกกับเรื่องของการเสงกรองนะคะซึ่งเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันต่อไปตอนที่15จากบทประพันธ์ครูขมานคนไข่
วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง